ครับสวัสดีครับครูปองนะครับอันนี้จะเป็นเพลงพาร์ทที่1 นะครับของเพลงชั่วชีวิตนะครับจะมาสอนเพลงนี้เนาะของค็อกเทลนะครับเพลงนี้ผมขอสอนเป็น2พาร์ทแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าในตัวของแพทเทิร์นในการเดทเนี่ยก็มีความซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ในพาร์ทที่2เนี่ยเผื่อว่าใครที่อยากเล่นกับเพลงเนี่ยก็ดูในพาร์ทที่2ได้เลยนะครับผมโอเคทีนี้ก่อนจะไปดูว่าเพลงนี้เล่นยังไงนะครับฝาก Subscribe ช่องเอาไว้ด้วยนะครับกดไลค์แล้วก็รบกวนว่านะครับเนี่ยตั้งแต่เมษายนนี้เนาะก็เข้าไปจะขอเพลงอะไรแนะนำว่าเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็ไปพูดคุยอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจของ SMS นะครับก็จะทำให้เพลงที่คุณขอเนี่ยได้อาจจะเป็นไปได้ว่าได้ปฏิสัมพันธ์กันหน่อยเนาะได้พูดคุยกันหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคมาดูเพลงชั่วชีวิตนะครับของค็อกเทลพาร์ทหนึ่งเนี่ยผมจะสอนเล่นคอร์ดนะครับว่ามันมีคอร์ดอะไรบ้างแล้วก็มันอาจจะเป็นช่วงๆแค่ว่าเราก็ฝึกแบ่งช่วงประมาณนี้นะครับเพลงนี้เนี่ยอยู่ในคีย์ G sharp นะครับหรือ A flat เขาจะหนีบคาโปในเฟสที่1 นะครับถ้าเปิดดูคอร์ดใน Google เนี่ยก็คือคาโปเฟส1 นะครับก็จะเล่นพร้อมไปกับ YouTube ได้เลยนะอันนี้ผมก็หนีบคาโปเลยนะครับทีนี้คอร์ดที่ใช้นะครับมาดูกันมี G นะครับแล้วก็มีคอร์ด D มี E minor นะครับแล้วก็มีคอร์ด C แล้วก็มีคอร์ด B minor มาด้วยนะครับ B minor เนี่ยจะทาบหรือไม่ทาบก็ได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับแพทเทิร์นในการดีดอันนี้เนี่ยจะซับซ้อนนิดนึงนะครับก็แพทเทิร์นในการดีดก็จะอยู่ในความเร็วที่ประมาณ90อันนี้นะครับทีนี้ผมใช้แทนที่จะเป็นแพทเทิร์นทั่วไปนะอันนี้คือเล่นเหมือนเลยนะครับเล่นเหมือนกับออริจินอลใน YouTube นะก็จะเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับจะเป็นลงขึ้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 นลงก็จะเป็นเซตนี้นะครับอีกทีนะ3 4ลงขึ้น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 ลงนะครับก็จะเป็นที่เล่นเหมือนเลยนะหรือว่าถ้าเกิดจะใช้เป็นแพทเทิร์นเพราะมันเป็นเพลงช้านะครับเพราะผมรู้สึกว่าพอไปกลางๆเพลงเนี่ยจะใช้เป็นลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงก็ได้นะก็ง่ายขึ้นนะครับก็สำหรับมือใหม่อาจจะเป็นแพทเทิร์นเริ่มต้นก่อนก็ได้เนาะแต่ทีนี้ผมเล่นนะครับสอนเล่นเนี่ยก็เล่นแพทเทิร์นที่ขยับขึ้นมายากนิดนึงก็ได้นะทีนี้คอร์ดนะครับมันจะมีอยู่2เซตหลักๆเลยจะเป็นท่อนเวอร์สแล้วก็ท่อนฮุกยาวๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไอ้ท่อนอินสตรูเมนต์ท่อนอะไรไว้ไปดูในพาร์ทที่2ก็ได้นะครับมี2พาร์ทหลักๆนะแต่ว่าไอ้ด้วยความที่ผมแบ่งเป็น2พาร์ทในการสอนเพราะว่ามันง่ายในการที่จะพูดแล้วก็แบ่งฝึกได้ชัดเจนนะครับมาดูในคอร์ดของท่อนเวอร์สก่อนนะครับเริ่มแรกนะ1 2 3 4 5 6แล้วก็มีเวอร์สอีกอันนึงนะครับจะต่างกันแค่ช่วงท้ายอันนี้กับเหมือนเดิมตรงนี้จะเป็นครึ่งห้องนะครับตรงนี้มันจะเป็นครึ่งห้องนะครับพอครึ่งห้องนะครับผมก็จะเป็นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นนะครับแล้วก็ไปที่ท่อนฮุกนะครับไปดูท่อนฮุกกันนะครับคอร์ดท่อนฮุกเซตท่อนฮุกจะยาวนิดนึงนะโอเคมา90นะครับ1 2 3 4บีไมเนอร์แล้วก็วนอีกครั้งหนึ่งนะครับคอร์ดจะเซตเดิมนะแต่ว่าเนื้อร้องไม่เหมือนเดิมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแบ่งเป็น2ท่อนหลักๆเนาะก็แบ่งมาฝึกนะครับหรือท่อนฮุกของมันจะดีดเป็นลงลง
แพทเทิร์นที่ใช้ประจำก็ใช้ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนเริ่มเนี่ยมันเริ่มด้วยกีตาร์โปร่งชัดเลยนะครับแล้วเป็นแพทเทิร์นนี้เนาะก็ลองฝึกดูนะครับจะเป็นแพทเทิร์นใหม่ที่สะสมไว้ที่จริงมันเอาไปใช้ได้ในหลายๆเพลงนะแล้วก็มันก็จะเท่ขึ้นมากว่าปกติเนาะซึ่งเวลาเขาทำเพลงเหมือนกันก็จะพยายามให้การตีคอร์ดแพทเทิร์นเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับโอเคอย่าลืมไปดูพาร์ทที่2ด้วยนะครับพาร์ทที่2เนี่ยผมจะเล่นไปกับเพลงเลยก็เหมือนประกอบร่างนะก็จะได้เห็นว่าท่อนเวอร์สคอรัสแล้วไปท่อนมีท่อนอินสตรูเมนต์ท่อนอะไรพวกนี้นะครับโอเคแล้วยังไงฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าไปดูพาร์ทที่2ด้วยโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ